ก็สวัสดีครับอยู่กับผม Black Magic กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับผมจะสอนทําน้ําบริสุทธิ์ซึ่งแพททาเลซายนี้ก็จําเป็นต้องใช้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อที่จะดับกระหายและยังใช้ในการแปรธาตุทําอาหารอีกหลายอย่างครับอย่างแรกก็วิ่งมาร้านค้าตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงไฮเดลข้างบนตามแผนที่เลยครับร้านนี้แล้วคุณก็คลิกเข้าไปเอาไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันจะชื่อขวดเปล่าครับคุณก็ซื้อไปเลยครับตามคุณต้องการผมแนะนำให้ประมาณสัก200ขวดก็พอครับแล้วคุณก็วิ่งไปที่แม่น้ำครับตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมเลือกเอาตรงคลังแล้วกันและที่สำคัญเลยก็คือค่ากำลังครับถ้าคุณไม่มีค่ากำลังคุณก็จะไม่สามารถตักน้ำจากแม่น้ำได้แล้วก็วิ่งมายืนตรงริมแม่น้ำเลยครับตรงนี้แล้วกันแล้วกดตัว i ขึ้นมาครับมายืนตรงกลางน้ำแล้วกดตัว i ขึ้นมาคลิกขวาที่ขวดเลยค่ากำลังมันจะลดลงเรื่อยๆที่สำคัญคือผมแนะนำให้ใส่ชุดรวบรวมเนี่ยครับเพิ่มรวบรวมหนึ่งแล้วก็ถ้ามีชุดพรางก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะช่วยการรวบรวมด้วยแล้วก็อาหารบาเรนนอนครับที่ผมใช้จะมี3อย่างนี้ซึ่งมันจะทําให้รวบรวมได้ไวขึ้นมันก็จะได้ขวดที่เต็มไปด้วยน้ําในแม่น้ําครับแล้วระหว่างนี้คุณก็สังเกตดูนะครับว่ากําลังผมก็ลดลงเรื่อยๆครับในการตัก1ครั้งแต่ถ้าคุณเวลสูงๆก็จะมีโอกาสที่ไม่เสียกําลังนะครับสมมุติว่าเราตักกันเยอะแล้วก็กดตัว i ครับเพื่อจะเปลี่ยนกลายเป็นน้ําบริสุทธิ์โดยการแปรรูปครับคลิกแปรรูปครับแล้วก็กดกรองเอาน้ำในนี้มาใส่เลยแล้วก็โอเคไปแล้วก็รอครับได้แล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณก็ลองไปทำตามดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปผมจนจบอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเดี๋ยวถ้าผมมีเทคนิคอะไรอีกเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำอีกนะครับบ๊ายบาย